พลตรีสรชัชสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22พร้อมด้วยคุณสรานวันสุทธิสนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามทบ22พร้อมฝ่ายอำนวยการเดินทางไปตรวจการติดตั้งบริการร่วมและอำนวยความสะดวกในรูปแบบ New Normal สงกรานต์ปลอดภัยกองทัพบกห่วงใยประชาชนบริเวณหน้าประตูค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้านติดกับถนนวารินพิบูลย์และจุดบริการร่วมของร6002ร6003ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนพร้อมด้วยจิตอาสาได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยมีชุดแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์พร้อมเครื่องมือมีกาแฟน้ำดื่มพร้อมจิตอาสาให้บริการและความช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกมีข้อความห่วงใยต่อกำลังพลครอบครัวและประชาชนอยากให้เฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขโดยไม่ประมาทโดยดำเนินการตั้งแต่วันที่10ถึง17เมษายน2564โดยบริการในรูปแบบครบวงจรตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019